ครั้งนี้คะแนนมันจะกระจายปกตินี่นะครับการเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่มีการเลือกตั้งผู้ว่ามาจะมีคนโดดเด่นเพียงแค่สองคนมาจากแต่ละฝ่ายและก็มาจากาาคนละขั้วทางการเมืองกันดังนั้นพวกวาทกรรมไม่เลือกเราเขามาแน่อะไรก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะแตกต่างมาจากในการเลือกตั้งก,ก,กันในครั้งนี้ทั้งสองขั้ว ่างก็มีคนที่มีคะแนนกันทั้งทั้งสองฝ่ายวัฒกรรมต่างๆไม่เลือกเราเขามาแน่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ถ้ามีตัวแทนของแต่ละฝ่ายเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนคุณชายสุขุมพันธ์แข่งกับคุณจูดี้คุณพง n g สพัตเนี่ยช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้คุณสุเทพเทือกสุบรนเนี่ยอยู่ดีๆก็ปลุกประเด็นเรื่องพี่น้องคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมือง โค่นล้มสถาบันเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็พูดเลยว่าถ้าพงษพัฒได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าจะแต่งตั้งนายจตุพรพรมพันธ์มาเป็นรองผู้ว่าก็สร้างความกลัวให้เกิดขึ้นยังไม่มีการเลือกเชิงยุทธศาสตร์ผมไม่เชื่อว่าทั้งชัดชาติวิโรธสีทานี่จะคุยกันได้ ขณะเดียวกันก็ไม่เชื่อว่าอัศวินสกลทีสุวัชวีรสนาจะคุยกันได้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประชาชนเขาจะไปเลือกใครเพราะบทเรียนผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยคนนาไม่เคยชนะเลยนะผู้นำเนี่ยคนนําต้องเอาบทเรียนว่าเมื่อนําแล้วเนี่ยไม่แพ้อย,อย่างไรท่านชอบใครต้องการให้ใครมาเป็นตัวแทนของท่านเนี่ยนะครับและคิดว่าคนนั้นมาแก้ไขปัญหาท่านได้ท่านก็เลือกคนนั้นไปนะครับผมว่าณนะวันนี้ต้องเลือกกันแบบนี้ นะครับท่านต้องการใครมาเป็นผู้ว่าก็เลือกคนนั้นเพื่อความสบายใจ การเลือกตั้งผู้ว่ากทมร,รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งกาลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นการคืนอํานาจให้กับคนกรุงเทพหลังจากที่พลเอกประยุทธ์นั้นได้มีการยึดอํานาจปี57แล้วก็มีการตั้งคุณอศัศวินมาเป็นผู้รินกรทมหลังจากนั้นคุณอศัศวินก็มีการตั้งบุคลากร4รายหนึ่งในนั้นคือคุณสกลทีมาเป็นรองผู้ว่าและหลังจากนั้นนะครับคุณอนุพงศ์ก็มีการตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับจากการเลือกของคุณอนุพงศ์ และกระบวนการต่างๆของฝั่งคุณอนุพงศ์เองนั้นมาเป็นฝ่ายตรวจสอบผู้ว่าซึ่งมาจากการแต่งตั้งของพลเอกประยุทธ์ดังนั้นจากตอนที่พลเอกประยุทธ์ตั้งคุณอศวินลมทั้งจากเวลาที่คุณอนุพงศ์นะครับตั้งสภากทรมนั้นกรุงเทพในความเป็นจริงไม่มีการตรวจสอบเป็นกรุงเทพของพลเอกประยุทธ์และพลเอกอนุพงศ์นะครับเพราะว่าคนเป็นผู้ว่าประยุทธ์ตั้งส่วนคนเป็นสภากทรมอนุพงศ์ตั้งในเมื่อทั้งสองส่วนมาจากศูนย์การอำนาจคสชตรงกันนะครับนั่นคือห่วงเวลาที่ มืดมิดสำหรับคนกรุงเทพปัญหาน้ําท่วมกลายเป็นน้ํารอระบายปัญหาไฟสว่างไม่มีป้ายรถเมล์ถูกทุบท,ทิ้งทางเท้าพังเดินต้องลุน้นว่าจะเหยียบน้ํากระเด็นขึ้นมาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญนะครับที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกรทมว่ากรุงเทพจะดีขึ้นหรือว่ากรุงเทพจะเป็นอย่างที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็มีการเรียกร้องให้มีการออกไปเลือกตั้งกันอย่างหนักหน่วงนะครับก่อนหน้าที่จะมาถึงวันนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา นั้นการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่านั้นต้องบอกว่าผู้สมัครโดยส่วนใหญ่นะครับเป็นผู้สมัครที่หาเสียงอย่างสร้างสรรค์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สมัครกลุ่มท็อปโฟทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครที่สังคมมองว่าเป็นเต็งหนึ่งหรือว่าผู้สมัครที่มาจากพรรคใหม่นะครับที่เรตติ้งดีหรือว่าผู้สมัครซึ่งเป็นอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่าผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้ว่านะครับสิ่งที่เป็นนี้เป็นหมายที่ดีคือทั้งหมดนี้ไม่มีใครหาเสียงโดยการโจมตีคนอื่นเลยเป็นการหาเสีียงท โฟกัสไปที่การทํางานของตัวเองให้ประชาชนได้เป็นคนตัดสินนะครับแต่ว่าหากท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับในช่วงเวลาประมาณ2สัปดาห์สุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขค้งสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับ การเล่นการเมืองสกรปรกหรือการหาเสียงน้ำเน่าได้เกิดขึ้นนั่นก็คือมีการปั่นกระแสะอย่างหนักหน่วงนะครับในการโจมตีผู้สมัครรายหนึ่งน,ะนั่นก็คืออาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับซึ่งหลายคนมองว่าเป็นแต่งหนึ่งแต่ว่าจะแต่งจริงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับไม่มีใครรู้อนาคตได้หากไม่มีการไปลงคะแนนกันนะครับหากสังเกตได้ดีในการโจมตีรอบนี้นั้นกลุ่มที่มีการโจมตีนั้นเป็นกลุ่มที่มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พัวพันกับการเมืองระดับชาตินะครับแล้วก็พยายามจะบอกว่าควรจะไปเลือก คนที่เขาและเธอเหล่านั้นสนับสนุนเพื่อไม่ให้ชัดชาติเข้ามานะครับบางท่านก็ถึงกับบอกว่าถ้าไม่เลือกดิฉันชัดชาติมาแน่บางคนบอกว่าให้เลือกคนคนนี้เพราะเขาเป็นพวกของเราถ้าไม่อย่างนั้นชัดชาติจะมาระบอบทักสินจะกลับมานะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เรากําลังจะเห็นปรากฏการณ์ที่อาจจะเรียกว่าเป็น การเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์นะครับแต่เป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกับในช่วงเวลาแรกๆที่มีการพูดถึงแนวคิดนี้ในสังคมไทยนะครับณนะวันที่มีการพูดถึงแนวคิดนี้ในสังคมไทยนั้น mm. คําว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์หมายถึงการเลือกให้ฝ่ายประชระาธิปไตยชนะฝ่ายเผด็จการนะครับล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์สาหรับคนรับประชระาธิปไตยนาไปสู่ข้อถกเถียงว่าจะเลือกเพื่อไทยดีหรือเลือกก้าวไกลดีและในที่สุดนาไปสู่การรณรงค์ ให้เลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งประเทศนะครับนั่นคือการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์นั่นคือเลือกฝั่งประชาธิปไตยเลือกแบบไหนจะลงคะแนนอย่างไรนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้เราเห็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เหมือนกันนะครับเป็นความพยายามผลักดันที่เกิดการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์แต่เป็นการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์แบบต่อต้านประชาธิปไตยนั่นก็คือการเปิดประเด็นว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบประชาธิปไตยนะครับหรือว่าสำหรับ คนที่ชื่นชมการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นรัฐปรารปี2,549หรือรัฐปรารปี2,557นั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้สิ่งที่ควรจะสนใจไม่ใช่ความสามารถของผู้ว่าสิ่งที่ควรจะสนใจไม่ใช่นโยบายของผู้ว่าสิ่งที่ควรจะสนใจไม่ใช่การทำงานของรองผู้ว่าที่จะมีขึ้นในอนาคตและสิ่งที่ควรจะสนใจไม่ใช่เรื่องแนวคิดทิศท,ทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหากรุงเทพด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเก็บภาษีของกทมนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการคลังนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการจราจรมีคนกลุ่มที่พยายามจะบอกว่าการหาเสียงเชิงยุทธศาสตร์ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้นะครับ <S <S ขอให้สนใจอย่างเดียวก็คือว่าดูผู้สมัครที่เป็นพวกเราแล้วในบรรดาคนที่เป็นพวกเรานะครับ ให้เลือกคนที่เป็นพวกเราซึ่งน่าจะชนะมากที่สุดนะครับนี่คือการหาเสียงเชิงยุทธศาสตร์แบบที่ต่อต้านประชาธิปไตยนะครับแนวโน้มของการหาเสียงเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้จะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับเนื่องจากใกล้ๆวันเลือกตั้งกฎหมายของประเทศไทยห้ามพูดถึงโพลแต่ไม่ได้ห้ามพูดถึงผลของการเลือกตั้งนะครับดังนั้นก็ผลของการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์จะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องดูว่าปฏิกิริยาของสังคมนั้นขานรับกับเรื่องแบบนี้อย่างไรนะครับ ยังไม่มีรายงานว่าชื่อคนที่จะเป็นเต็งหนึ่งนั้นเปลี่ยนไปจากที่ผ่านมาซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าการพยายามจุดกระแสว่าให้เลือกผู้สมัครหญิงบางคนหรือผู้สมัครชายบางรายไม่อย่างนั้นเต็งหนึ่งจะมานั้นไม่น่าจะประสบความสําเร็จนะครับเหตุผลง่ายๆก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์ในลักษณะนี้ผู้ฟังผู้ชมนะครับฟังแล้วงุนงงว่า สำหรับผู้สมัครบางคนที่บอกว่าให้เลือกตัวเองไม่อย่างนั้นบางคนจะกลับมาหรือคุณทักษิณจะกลับมานั้นจริงๆสิ่งที่ผู้สมัครควรจะทําคือการโชว์ความสามารถนะครับโชว์วิสัยทัศน์ของตัวเองมากกว่าไม่ใช่เป็นการโจมตีใครนะครับไม่ใช่เป็นการชกใต้เข็มขัดใครไม่ใช่เป็นการปล่อยข่าวแบบใต้ดินกับใครนะครับดังนั้น ขณะที่ผู้สมัครกลุ่มตัวเต็งนั้นสแสดงสัญญาของการหาเสียงที่ดีไม่มีการหาเสียงแบบโจมตีหรือชกใต้เข็มขัดนะครับในฝั่งคนกรุงเทพเองเราเห็นสัญญาณที่ดีว่าการพยายามจะปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังนะครับการพยายามทําให้การเลือกตั้งผู้ว่าเป็นเรื่องของการเมืองแบบแบ่งขั้วนะครับบอกว่าถ้าเลือกคนนี้ทักษิณจะมาถ้าเลือกคนนี้ทักษิณจะไม่มานะครับถ้าเลือกคนนี้บางคนจะมาถ้าเลือกคนนี้บางคนจะไม่มานั้นการขานรับของสังคมค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งแปลว่า อย่างน้อยที่สุดการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้นะครับเราเห็นการ move on ของสังคมนะครับออกไปจากการเมืองแบบความขัดแย้งออกไปจากการเมืองแบบสา์โครนอาจจะออกไปจากการเมืองแบบสีเสื้อนะครับออกไปจากการเมืองแบบแบ่งฝักแบ่งฝ่ายที่บอกว่า ทุกคนต้องเลือกแต่พวกเดียวกันแทนที่จะดูความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ออกมาเปิดประเดนะ็นหนึ่งน่าสนใจนะครับและเนื่องจากว่าคุณจตุพรไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองน,นั้นความเห็นของคุณจตุพรเป็นความเห็นที่ประเทศไทย,ยวันนี้กฎหมาย <G> อนุญาตให้พูดได้นะครับประเทศไทยมันมีความแปลกประหลาดหลายเรื่องครับ <runway> กกตห้ามพูดหลายเรื่องในช่วงที่มีการเลือกตั้งขณะที่ประเทศอื่นไม่มีกติกาในลักษณะนี้นะครับประเด็นคุณจตุพรน่าสนใจนะครับคุณจตุพรพูดเรื่่องงนนนนีีี้ใบบรรรรยาาากกกศทมึคคเสแดะั แล้วในการลํำลึกคนเสื้อแดงก็มีการพูดกันหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่คุณจตุพรพูดนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์คุณจตุพรตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าการเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์หรือว่าเรื่องของการพยายามชี้นําให้คนลงคะแนนผู้สมัครนะครับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับเหตุผลที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยเพราะว่าณวันนี้นะครับผู้สมัครที่ดูเป็นพวกเดียวกันนะครับ มีหลายคนนะครับแตกต่างกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในอดีตที่ปกติการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในอดีตจะเป็นในลักษณะที่จะมีผู้สมัครที่เป็นตัวเด่นเด่นดังๆเนี่ยราวราวสี่รายนะครับแล้วราวราวสี่รายเนี่ยทุกคนเข้าใจตรงกันว่าจะมีผู้สมัครที่โดดเด่นจริงๆเป็นคนที่มีสิทธิชนะจริงๆเนี่ยเพียงแค่2รายนะครับนั่นก็คือเป็นผู้สมัครที่แข่งกันระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยนะครับซึ่งในการเลือกตั้งอย่างน้อยในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม 4ครั้งที่ผ่านมาหรือราว16 6ปีนั้นประชาธิปัตย์ชนะเพื่อไทย นะครับชนะพลังประชาชนชนะไทยรักไทยดังนั้นชนะกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างกับในอดีตที่มักจะแข่งกัน2คนและอีกสองคนจาก4คนนั้นเป็นกลุ่มตัวประกอบเป็นกลุ่มสีสันเป็นกลุ่มตัวโจ๊กเป็นกลุ่มตัวสร้างความหานะครับคราวนี้แต่และฝ่ายมีหลายคนลงแข่งกันเองนะครับฝ่ายหนึ่งมีทั้งผู้สมัครที่เต็งหนึ่งมีทั้งสมัครผู้ผู้สมัครจากพักที่ร้อนแรงมีทั้งผู้สมัครจากพักใหม่ซึ่งแยกมาจาก เดิมนะครับและอีกฝ่ายหนึ่งมีตั้งแต่ผู้สมัครที่เป็นอดีตผู้บริหารนะครับและอดีตรองผู้บริหารแล้วก็มีผู้สมัครที่เป็นอดีตนักวิชาการรวมทั้งมีผู้สมัครที่เป็นอดีตกองหนุนรัฐประหารปี2 5 4 9ด้วยดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งแบบที่เบี้ยวหัวแตกนะครับแล้วผลของการลงคะแนนแนวโน้มของการลงคะแนนซึ่งต้องย้ำว่านี้ไม่ใช่โพลนะครับแต่เป็นการประเมินของคุณจตุพร